มื่นลือกระจายสู่อาณาจักรแขมพระเจ้าชัยวรมันที่7จึงไตร่ตรองเรื่องการผูกมิตรกับพ่อขุนผาหมื่นจึงได้ปรึกษาต่ออัครมเหสีและพระนางสิขระมหาเทวีพุทธสาวรวมถึงเหล่าเสนาอัมมาบัดเดี๋ยวนี้ขุนผาเมืองแห่งอาณาจักรสยามได้สร้างเมืองขึ้นมาใหม่ชื่อว่าเมืองราบและมันเป็นนักรบที่ฝีมือฉกาจรูปร่างงามสง่าซ้ำยังเป็นสหายรักกับขุนบางกลางหาวแห่งเมืองบางยางหากปล่อยไว้อำนาจแห่งอาณาจักรเราจะถูกบั่นทอนโดยมันทั้งสองเป็นแน่แท้พี่ว่าจะผูกไมตรีกับขุนผาเมืองทุกคนเห็นเป็นเยี่ยงไรน้องเห็นเป็นการดีเพคะหากผูกมิตรกับขุนผาเมืองแล้วไซขุนบางกลางหาวก็จะเป็นมิตรต่อพระองค์ด้วยถือเป็นสันติวิธีที่ดีที่สุดเพคะดีล่ะถือเป็นการดียิ่งที่ไมตรีแห่งสองนคราจะได้ผูกมิตรต่อกันและกันแต่ข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าครัวสยามเป็นเพียงชมดลวงหากพวกเราทุ่มกำลังยกทัพไปโจมตีเสียก็มิขนามือพวกเราดอกพระพุทธเจ้าค่ะเพียงแค่เหล่าทหารของขุดดินหยิบมาคนละก้อนควางไปในกระแหงเมืองมันก็คงจะถมเต็มเมืองพวกมันแล้วพระพุทธเจ้าค่ะแล้วเราจะสร้างความเจ็บปวดให้ผู้คนต้องบาดเจ็บล้มตายไปเพื่อการใดกันเล่ากูตัดสินใจแล้วอย่างไรกูก็จะทำการผูกไมตรีต่อขุนผาเมืองโดยที่กูจะมอบยศฐานบรรดาศักดิ์ให้แก่มันรวมถึงของล้ำค่าที่มีค่าควรเมืองแก่ขุนผาเมืองสบายโขลำพงมึงจงนำม้าเร็วนำสารจากกูนี้ไปมอบแก่ขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชในวันพรุ่งเถิดไปแจ้งแก่มันให้มาเข้าเฝ้ากูแต่ว่าพระองค์ไม่ทรงไตร่ตรองหุบปากจงเร่งไปตามประสงค์ของกูบัดเดี๋ยวนี้น้อมรับพระราชบัญชาเหนือกล้าวพระพุทธเจ้าค่ะราชสารของพระเจ้าชัยวรมันที่7ถึงพ่อขุนผาเมืองณเมืองราชพ่อขุนผาเมืองหาได้โอชาจึงได้ยกขบวนราชทูตพร้อมเสด็จด้วยพระองค์เองไปยังราชอาณาจักรนครธมพี่คะ
มาเข้าเฝ้าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทตามพระราชประสงค์แล้วพุทธเจ้าข้าเนื่องด้วยจริยวัตรอันงดงามและรูปร่างอันองอาจงามสง่าได้ทำให้ทุกคนที่พบเห็นมิอาจลดละสายตาที่จะเพ่งมองมายังเจ้าเมืองราชผู้นี้เอาล่ะพวกเจ้าซ้อมรบกันต่อได้พระพุทธเจ้าข้าเออนี่ขุนผาเมืองเราขอชมฝีมือของท่านสักหน่อยจักได้ไหมเราขอให้ท่านกับสบายโผล่ลำพงยอดแม่ทัพแห่งนครธงของข้าได้ประลองฝีมือเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีกันสักคราหากเป็นพระราชประสงค์ของพระองค์กระหม่อมก็ยินดีพุทธเจ้าข้ามาคุณหาเมืองขอข้าชมฝีมือท่านจงอย่าได้เกรงใจมาข้าขอล่วงเกินนะท่านแม่ทัพชั้นราชวงศ์ของขอมข้าขอผูกไมตรีกับเจ้าและจะขอมอบสิ่งที่มีค่าควรเมืองของขอมให้กับเจ้าอีก3อย่างแล้วของมีค่าทั้ง3สิ่งนั้นคืออันใดบ้างเพคะก็1คือพระพุทธรูปทองสำริดที่งดงามองค์หนึ่ง2คือพระขันชัยศรีและ3นางสิขรมหาเทวีธิดาแห่งเราลูกเห็นเป็นเยี่ยงไรถ้าพ่อจะให้ลูกอภิเษกกับขุนผาเมืองผู้นี้เมื่อสมเด็จพ่อไตร่ตรองดีแล้วลูกก็พร้อมที่จะทำตามประสงค์ของสมเด็จพ่อพะคะหากตัวลูกมีโอกาสได้ทำเพื่อชาติบ้านเมืองลูกก็พร้อมแลยินดีพะคะมาหาแม่สิลูกดีมากลูกนี่เสียทีที่เจ้าเกิดในราชตระกูลที่รู้จักการเสียสละส่วนขุนผาเมืองนั้นก็เป็นคนดีคนเก่งรูปก็งดงามคงจะทำให้ลูกหญิงของแม่มีความสุขได้เป็นแน่ลูกขอกราบลาสมเด็จพ่อสมเด็จแม่นะคะจากนี้ลูกไม่ได้อยู่ปรนิบัติอีกสืบไปแล้วทรงรักษาพระวรกายให้ดีนะเพคะผาเมืองลูกเขยพ่อจงเข้ามาใกล้ๆข้าสิจากนี้สืบไปเราคือทองแผ่นเดียวกันขอให้ไมตรีของสองนครานี้คงอยู่ยาวนาน
จ้าจงดูแลธิดาแห่งเราให้ดีรวมถึงของล้ำค่าอีก2อย่างที่ประเมินค่ามิได้นี้ไว้ให้จงดีเถิดขอบพระทัยฝ่าบาทพระพุทธเจ้าค่ะจากนี้สืบไปหม่อมฉันขอฝากชีวิตไว้กับสมเด็จพี่ผาเมืองด้วยนะเพคะ